สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำวิดีโอแท็กต่อจากน้องแนนนะคะน้องแนนคุณฝวยจังเนี่ยค่ะก็น้องเขาแท็กมานะคะI love dunk store make up แท็กนะก็คือว่าฉันรักเครื่องสำอางในร้านขายยานะก็น้องเขาแท็กมาเราก็ต้องมาทำซะหน่อยนะคะมันน่าสนุกดีแล้วก็น่าจะมีประโยชน์นะคะก็เริ่มเลยมันมีทั้งหมด8ข้อนะคะพี่โอก็ใช้สมองอันที่ความรู้ที่น้อยนิดในเรื่องภาษาอังกฤษนะคะแปลมานะคะก็ข้างล่างวิดีโอมันจะมีภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ใช้ดิบบ้างแล้วก็ฟังจากน้องเขาบ้างเนื่องจากว่าน้องเขาอยู่อเมริกานะคะอาจจะไม่เก่งภาษาไทยนะเราเก่งภาษาไทยเพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมเอาล่ะมาเริ่มเลยนะคะก็บางข้ออาจจะข้ามบ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือเครื่องสำอางยี่ห้ออะไรที่คุณชอบใช้ในร้านขายยาใช่ไหมก็ที่ชอบเลยก็คือของ Intuit นะคะราคาก็ประมาณวัยรุ่นนะอีกยี่ห้อหนึ่งที่ชอบก็คือจริงๆก็ชอบเลฟลอนนะถ้าเป็นเลฟลอนก็ดีแต่ว่าหลังๆชอบ Number 7มากกว่าเพราะว่าราคาอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะก็ราคาแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าคุณภาพของสินค้าของเขาอ่ะดีหลายตัวเลยนะคะก็ผลิตภัณฑ์อะไรที่คุณชอบกับหน้าแล้วก็แก้มแล้วก็ปากนะคะอะไรเหรอช่วงนี้ก็ชอบเนี่ยค่ะ Number 7นะคะของเป็นรองพื้นนะก็ตัวนี้ติดทนนานทั้งวันนะคะจริงๆก็ชอบของเลฟลอนนะฝาดำนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเกลี่ยง่ายกว่าแล้วก็ติดทนนานเหมือนกันนะคะลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหัวมันเป็นลักษณะแบบหัวปั๊มอ่ะนะก็สำหรับใครที่ไม่ชอบอะไรที่เหนียวเนินก็ลองใช้ของ Number 7ดูนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแก้มก็จะใช้ของโบทานิกอันนี้หาซื้อได้ที่ร้านบูธนะก็ซื้อช่วงโปรมันก็จะได้ถูกนะคะอันนี้เป็นสีชีฟนะคะเป็นเบอร์05ค่ะเนื่องจากว่าที่ชอบคือมันเป็นสีเดียวกับสีแก้มของเรานะคิดว่านะประมาณสีประมาณเนี้ยโทนนี้ค่ะกุหลาบประมาณนั้นนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราไม่แต่งหน้าลองดูกระจกดูนะคะว่าเวลาไม่แต่งหน้าสีแก้มของเรามันเป็นสีอะไรเราก็ไปเลือกสีนั้นมานะคะแล้วก็จะได้สีที่มันแบบมันเข้ากับหน้าเราเวลาเรายิ้มน่ะเห็นตัวแก้มมันเหมือนกับสีธรรมชาติประมาณนั้นแต่ทำไมถึงชอบแก้มตัวนี้เพราะว่ามันมีชิมเมอร์นิดนึงนะคะแต่ว่ามันต้องพกติดกระเป๋ามันไม่ค่อยติดหรอกแต่ว่าชอบสีของมันแล้วก็ราคามันก็ถูกดีค่ะส่วนปากก็ชอบของ Intuit นะคะเป็นรู้สึกว่าซื้อแล้วมันคุ้มค่าเงินดีนะคะก็มันติดทนนานแล้วก็มีชิมเมอร์นิดนึงนะคะประมาณสีนี้ราคามันก็ไม่แพงแพคเกจจิ้งมันก็ดูดีนะคะแล้วก็ข้อต่อมาเขาบอกว่า My least favorite product ก็คือสินค้าอะไรที่คุณชอบหรือเปล่าประมาณนั้นปะอะไรก็ช่างมันเถอะเนาะเราก็มาบอกเลยที่เราชอบก็มีหลายตัวนะนี่อายแชโดว์นะของ Intuit ดีทุกตัวค่ะคือสีมันสวยนะคะราคาก็ถูกด้วยไม่ถึง200นะคะไม่จะไม่เปิดให้ดูนะก็มันหาซื้อง่ายสำหรับใครที่อยากลองก็เดินเข้าไปดูนะคะอันต่อมาก็เป็นเจลไลเนอร์นะอันนี้ของบูธนะคะตัวนี้มันกันน้ำกันเหงื่อดีก็เลยชอบนะคะอันต่อมาเลยก็จะเป็นแป้งของเมโอลีนนะคะแป้งเมโอลีนก็ดีหลายตัวค่ะตัวนี้อาจจะตัวแรกเลยตัวนี้อาจจะไม่มีผสมรองพื้นนะคะเป็นของเมโอลีนเป็นแป้งอัดแข็งธรรมดาค่ะแต่ทั้ง3ตัวนี้มันคุมมันหมดนะคะนี่ก็คุมมันหมดอันนี้ก็จะสำหรับคนที่ผิวหน้ามีปัญหามากหน่อยเป็นแป้งเค้กผสมรองพื้นนะคะก็ปกติดีค่ะส่วนตัวนึงก็แป้งเมโอลีนนะคะเป็นตัวนี้จะที่เกียร์เปิดยากก็คือตัวนี้เบาสบายมีส่วนผสมของรองพื้นไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันเบาดีซื้อมากี่ตลับมันก็จะแตกก็เลยเลิกซื้อไปละอันต่อมาเลยก็เป็นของเอสเซนต์นะคะเดี๋ยวนี้ยี่ห้อเอสเซนต์มีขายในร้านขายยานะคะก็ถ้าตัวเนี้ยมันจะมีขายตามร้านบูธวสันนะถ้าไปซื้อที่กาหมามันจะได้ราคาแพงนะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าค่ะซึ่งชอบตัวนี้เพราะว่ามันดูลักษณะหัวแปรงของมันนะคะก็ปลายมันตรงเนี้ยปลายมันคือมันเหมาะกับคนที่หัดแต่งตานะมันไม่แฉะแต่ว่าทาออกมาแล้วมันมีความหนาและความยาวมีความเป็นมัสคาร่าอยู่นะคะก็คือที่สำคัญคือมันกันน้ำทนน้ำทนเหงื่อนะคะลักษณะหัวแปรงมันก็ไม่ใหญ่มากมันพอดีกับรูปตาของเรานะคะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวต่อมาเลยก็เป็นอันนี้ของ Number 7นะคะเป็น Eye Primer สำหรับ
ให้เพื่อให้เวลาทาอายแชโดว์มันสีมันติดทนแล้วก็สีมันสวยนั่นเองนะคะอันต่อมาเลยก็เป็นของ Number 7เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ที่ราคาก็แพงนะแต่ว่าถ้าซื้อช่วงโปรก็จะถูกก็คือพอใช้ตัวนี้แล้วมันแบบรู้สึกเหมือนเวลาเราอดนอนตามันจะค้ำๆแบบเป็นหลุมโบ๋ๆใช่ไหมใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกแบบมันพุ่งอ่ะมันสดชื่นอ่ะประมาณนั้นตัวนี้เคยกิฟต์เอาเวย์ไปแล้วแต่ว่าน้องเขาไม่ติดต่อกลับมาพี่โอก็เลยเอามาใช้เองจำไว้นะทีเนี้ยถ้าให้แล้วต้องรีบติดต่อกลับมาเอาไม่งั้นเราจะใช้เองนะคะตัวเนี้ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีตัวนึงก็คือมันเป็นเนื้อลิควิดนะคะเป็นน้ำแล้วพอทาลงไปมันกระจายแสงทันทีเลยก็คือชอบอีกตัวนึงก็คือของ17ค่ะตัวนี้เป็นอายไลเนอร์นะมีทั้งหมด5สีคือชอบถึงขนาดซื้อมาเยอะขนาดเนี้ยที่ดูสิก็คือใครที่ชอบแต่งตาที่กล้าแต่งตานะคือใช้ตัวเนี้ยแนะนำเลยกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ไม่เป็นแพนด้านะคะก็มันมีสีดำนะสำหรับใครที่ไม่กล้าแต่งแบบสีสันหน่อยนะคะคือมันไม่ใช่ชิมเมอร์มันเป็นแบบวาวๆนะคะเวลาสะท้อนแสงหรือว่าโดนไฟอย่างเงี้ยมันวาวๆอ่ะมีลูกเล่นน่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูอีกสีนึงนะแล้วก็ทาง่ายที่สำคัญคือมันไม่แสบอ่ะเคยซื้อแบบอายไลเนอร์แบบน้ำลักษณะนี้มาส่วนใหญ่มันบางตัวยี่ห้อบางยี่ห้อมันจะแสบใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันเข้าตาแล้วมันก็ไม่แสบนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นแบบน้ำโอกาสที่มันจะเข้าไปในตามันก็มีค่อนข้างสูงนะแต่ตัวนี้มันไม่แสบอ่ะแล้วมันก็ดีด้วยเนี่ยวาวๆอย่างเงี้ยเห็นไหมสวยนะคะข้อต่อมาเลยเครื่องสำอางราคาถูกคืออะไรอันนี้พี่อู๋อาจจะแปลผิดก็ได้นะก็พูดตามความคิดของเราเลยนะคะก็คืออย่างเดี๋ยวจะขอพูดอันนี้นิดนึงก็คือว่าอย่างใบเสร็จที่เรามีเป็นสมาชิกของร้านขายยาอะไรอย่างนี้นะคะอย่าละเลยนะอย่ามองข้ามนะเพราะว่าไอ้ไม่ได้เอาใบเสร็จมาให้ดูคือข้างล่างของใบเสร็จมันจะมีคะแนนสะสมแต้มใช่ไหมเราสามารถเอาคะแนนเนี่ยไปแลกเป็นแทนเงินสดได้สมมติว่าเราซื้อของมาอันชิ้น140เรามีแต้มซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้มันก็จะลดอีก 30-40 บาทมันก็ยิ่งจะได้ของราคาถูกเข้าไปใหญ่ฉะนั้น เราต้องดูนิดนึงว่าเรามีแต้มเท่าไหร่แล้วก็มีอายุการใช้งานถึงวันไหนนี่ใกล้จะสิ้นปีแล้วบางทีแบบพอมันหมดอายุแล้วเราไม่สามารถใช้แต้มนั้นได้นะคะอย่าได้เสียสิทธิ์นะคะเราต้องไปตามนะเพราะว่ามันก็เป็นเงินนะคะเงินสมัยนี้หายากนะข้อต่อมาเลยอะไรสินค้าอะไรที่บางอย่างที่คุณมองข้ามอยู่บ่อยๆนะคะก็เป็นอะไรอะน้ำดื่มเหรอหรือว่าอ๋อที่กัดเท้าค่ะที่การกัดก็คือพี่โอซื้อรองเท้ามามันใหญ่มันหลวมใช่ไหมก็ไปหาที่การกัดอะรองเท้าอะเพื่อให้รองเท้ามันรัดขึ้นก็เลยไปตามหาแล้วไปหาซื้อตามโลตัสบิ๊กซีคาฟูเนี่ยหายากมากเหมือนกับว่าสินค้ามันขาดสต็อกหรือไงไม่รู้มันมีอยู่แต่มันมีแบบเล็กไปมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการบังเอิญไปเจอไปซื้อน้ำดื่มในร้านขายยาในวสันนะคะก็ไปเจอที่กัดแล้วมีหลายรุ่นด้วยถูกใจมากอันละ18บาทก็เลยซื้อมาบางทีเราไม่รู้ว่ามันมีขายอยู่ในร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกสำลีคัตเติ้ลบัตรหรือว่ากระดาษทิชชู่เงี้ยช่วงโปรมันจะมี1แถม1ใช่มั้ยใครไปซื้อสำลีในเคาน์เตอร์แบรนด์ใช่มั้ยเราก็ไปซื้อถูกๆช่วงโปรเนี่ยค่ะก็ดีก็ประหยัดตังค์นะคะข้อต่อมาเลยอะไรที่สินค้าอะไรในร้านขายยาที่แพงเกินไปมันก็มีหลายยี่ห้อที่แพงแต่ว่าถ้าแพงเราก็ไม่ค่อยจะซื้อค่ะอย่างอันเนี้ยอย่างแป้งของมิสทีนนะคะคือพี่โอเคยไปซื้อในร้านเครื่องสำอางข้างนอกเนี้ยมันราคามันแค่ร้อยกว่าบาทเองนะคะแต่พอไปอยู่ในร้านบูธหรือว่าสาอะไรเงี้ยราคามัน200ขึ้นซึ่งแพงเกินไปนะอันนี้ก็แพงเกินจริงนะคะก็เข้าใจแหละว่าเขาต้องการกำไรเขามีค่าเช่าค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้ามันก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคอย่างเราก็ไปหาของที่มันถูกไปซื้อด้านนอกดีกว่านะคะข้อต่อมาเลยโชว์ของในร้านขายยาที่ว่าดีอันนี้เลยนะคะของโบทานิกเหมือนกันอันนี้คือมันเป็นแป้งอัดแข็งค่ะสีแทนแต่ว่าพี่โอเอามาใช้เป็นเชดดิ้งคอนทัวร์หน้าคือทำหน้าเรียวเล็กประมาณนั้นอ่ะมันไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นมันเป็นแป้งอัดแข็งธรรมดาแต่ว่ามันเป็นสีแทนแต่ว่าพอเราใช้แล้วมันดีมากก็คื
มันไม่มันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นค่ะพอทาลงไปแล้วรู้สึกว่าเปรียบเทียบกับของแพงๆอย่างของยี่ห้อเนี้ยบ๊อบบี้บราวน์เนี้ยซึ่งราคาแพงกว่ากันหลายสิบเท่านะคะก็มันดูสีมันลักษณะมันใช้แล้วคนก็ดูไม่ออกว่าเราใช้ของอะไรแต่ว่าพอใช้ออกมาแล้วก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยค่ะซึ่งบางทีของในร้านขายยามันก็มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่เราเลือกนะคะก็อย่ามองข้ามนะของถูกและก็ดีในร้านขายยาก็มีนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากที่ดูกันจบแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้เจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ